สวัสดีครับวันนี้รีวิวเชียร์ชิกนะครับจะมารีวิวตัว High Test C5 นะครับจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้กับ Heat Stick นะครับเหมือน iCOS นะกับ Heat Stick ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับนะโดยรวมดูๆมีด้วยกัน2 สีนะคะมีสีดำกับสีขาวค่ะตัวนี้จะไม่ใช่แบตเตอรี่ในตัวนะครับจะเป็นถ่านแยกนะต้องซื้อฐานแยกต่างหากนะครับขนาด18650นะครับรองรับอะแดปเตอร์สูงสุดอยู่ที่ 2.0A นะครับ 2.0 นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีใช้ 1.0 ดีที่สุดครับเวลาใส่นะครับเอาบวกเข้าไปนะครับแล้วก็เครื่องจะติดอัตโนมัตินะครับปิดเครื่องไม่ได้เวลาเซตเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเซตกันที่260องศานะครับก็บวกลบได้เลยนะครับเวลาปรับความร้อนเวลาจะปรับเวลาการสูบเนี่ยครับสูงสุดอยู่ที่5นาทีกดปุ่มสูบเนี่ย5ครั้งครับมันก็จะเป็นกระพริบพอกระพริบเราก็เลื่อนได้เลยนะครับว่าจะเลือกเท่าไหร่แต่ว่ามาตรฐานที่ผมเซตไว้ก็จะประมาณ3นาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันตอนเวลาใช้นะครับเอาฮีทสติ๊กนะครับเสียบลงไปให้สุดครับทีนี้กดปุ่มนี้3ครั้งครับมันจะสั่น1ครั้งครับแล้วก็ไฟก็จะวิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่เราตั้งไว้นะครับแล้วมันก็จะสั่นอีก1ครั้งครับรอสักครู่ประมาณ15วินาทีนะตอนนี้ก็ไฟมาแล้วนะครับสังเกตว่าด้านบนจะเป็นจุดวิ่งนะครับก็คือเครื่องมันกำลังทำงานอยู่นะครับจนกว่าจะถึง3นาทีแล้วก็สูบไปก่อนถ้ารู้สึกสูบไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเต็มหรือมันอิ่มแล้วเนี่ยครับก็อันนี้คือสามารถสูบได้เลยสูบได้เลยระหว่างที่มันขึ้นจุดๆใช่ครับก็เดี๋ยวผมลองสูบให้ดูก่อนครับมันก็จะฟิลตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะจุกอกกว่าหน่อยนึงครับจะแรงกว่าหน่อยกระแทกกว่าหน่อยนะสำหรับถ้าเทียบกับตัว P5 ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้จะแน่นกว่าถ้าใครชอบแบบให้มันรู้สึกอิ่มหน่อยผมว่าตัวนี้น่าจะอิ่มกว่านะครับก็เนี่ยตอนนี้สมมุติว่าผมรู้สึกอิ่มมากแล้วก็กด3ครั้งครับมันจะขึ้นคำว่าโอเวอร์นะครับพอโอเวอร์แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนเวลาทำความสะอาดนะครับตัวนี้ให้ใช้คัตเติ้ลบัดครับรอให้มันหายร้อนนะครับแล้วก็เอาคัตเติ้ลบัดเนี่ยเช็ดแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะครับหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากการใช้งานก็จะคล้ายๆ P5 นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ฟิลคล้ายๆ P5 เนี่ยผมจะแนะนำเป็นตัวนี้ High Test P6 นะครับตัว P6 เนี่ยจะดีกว่าตัว P5 อย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ทนกว่าเยอะมากครับเป็นแบตในตัวเหมือนกันแล้วก็รูปทรงเนี่ยค่อนข้างเล็กเหมือน P5 อันนี้ถ้าใครไม่ชอบทรงสี่เหลี่ยมก็ไปทางตัว P6 น่าจะดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ดีอย่างนึงคือเราสามารถสำรองแบตเตอรี่ได้โดยการพกถ่าน2ก้อนนะครับอยู่ทนๆเลยแล้วก็เวลาชาร์จตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณที่3ชั่วโมงนะครับถ้าใช้อะแดปเตอร์2A นะถ้า 1A ก็บวกขึ้นไปอีกอาจจะ6หรือ7ชั่วโมงนะครับฟิลสูบโดยรวมนะครับผมให้ตัวนี้ดีกว่า P5 ตรงที่ว่ามันรู้สึกทำให้เราแน่นอิ่มเร็วกว่านะครับยังไงผมขอฝากไว้ด้วยกับตัว High Test C5 ครับขอบคุณครับ